The Voice presented by The Face Shop และ Samsung Galaxy Note 9ครับแนะนำตัวชื่อมาครับมาแต่เพื่อนๆจะเรียกว่าพี่มาคือครับมาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับผมขายของอยู่ที่ตลาดนัดเซเว่นโคราชครับอ๋ออยู่ไม่ใช่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนักร้องใช่ไหมเคยเล่นครับตอนที่เรียนอยู่มหาลัยครับแล้วก็พอโตขึ้นมาแต่งงานก็เริ่มเปลี่ยนอาชีพมาขายของครับมีครอบครัวแล้วดีเลยโอ้คุณเป็นคนที่เวลาขึ้นเสียงสูงๆนี่มาเต็มนะยังตื่นเต้นอยู่เลยครับขอบคุณที่ป๊อกไม่มีปัญหาเลยฮะนี่ไม่ใช่เพราะผมเลยครับเพราะเสียงคุณครับผมตื่นเต้นจริงๆรู้รู้รู้ว่าตื่นเต้นลงลงเสียงต่ำๆอาจจะมีอาการนิดนึงแต่พอขึ้นเสียงสูงนี่แบบใช่เลยนะถ้าคุณได้ร้องพวกเพลงที่มันสูงสูงตะโกนตะโกนมีความเป็นเอาอยู่เลยนะเขามีความเป็นป๊อกโมเดิร์นด็อกอยู่ในเสียงด้วยวิธีการใช้เสียงช่องที่คุณใช้แต่พอตอนพุ่งอ่ะเต็มมาพุ่งมาอย่างนี้เลยอ่ะเต็มเลยคนมีของพี่อย่างนี้ เดี๋ยวเจอคนประกอบของ สบายตัว ธรรมดาขายอะไรฮะอยู่ตลาดผมทำรองเท้าแบรนด์ตัวเองครับเป็นรองเท้าลัดส้นอย่างเดียวชื่อ MNN ครับ นี่ ใส่มาเปล่า MNN คือมาร์กกับแนนครับนี่เราได้ฝึกไหมอ่ะอยู่บ้านหรืออะไรได้ฝึกร้องได้ฝึกอะไรมั้งหลังๆไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเลยครับจากขายของทำธุรกิจอย่างเดียวครับแล้วทำไมถึงมา The Voice ปีนี้แฟนบอกเตงลองหน่อยไหมผมก็เอาหน่อยครับวันนั้นนั่งถ่ายคลิปแฟนก็เป็นคนถ่ายด้วยชอบศิลปินใครบ้างฮะจริงๆผมเจอศิลปินทุกคนในที่นี่เลยครับผับที่ผมอยู่แต่ก่อนเหรออยู่บาร์โคราชครับผมเล่นผับดังที่สุดในจังหวัดเหมือนกันแล้วนะเนี่ยผมเจอพี่ก็ผมเจอพี่โจอี้ที่อุบลด้วยแล้วโคราชด้วยหลายทีมากพี่โจทำอะไรบ้างครับนั่งกินน้ำเปล่าพี่โจ เอ้าทำไมรีบตอบแล้วเนี่ยดักไว้ก่อน คือมันอาจจะมีบาดแผลบ้างในเมื่อสักครู่นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากจะร้างมานานแต่ว่ากระบี่ยังแบบว่าสักฟึ๊บมีอยู่แค่นี้ยอมเกินฟุ้งฟิ้งพลังงานแบบเมื่อกี้ขึ้นเสียงสูงอย่างที่พี่ก้องว่าคือมันสว่างมันพลังมันเยอะมากนะแล้วผมหันมาต้องพี่ต้องเห็นแอตติจูดเขามันโหผมว่าตรงนั้นสำคัญมีความเป็นอาร์ติสต์สูงยังไงอธิบายสิเราไม่ได้หันมาแล้วใช่มันเขามีอินเนอร์มีการปลดปล่อยอารมณ์เข้าใจในเนื้อหาคือจริงๆเนื้อหานี้มันเป็นเนื้อหาที่มันไม่ได้เป็นเนื้อหาความรักหรือความอะไรทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เขาอธิบายอ่ะผมว่าข้างในเขาอ่ะมันอธิบายออกมาด้วยแบบกายภาพด้วยวิธีการร้องด้วยการกร้าวของเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พร้อมมาเจอกันยินดีฮะเสียงเด็ดมากเลือกใครครับผมต้องเลือกไหมครับไม่ต้องเลือกแล้วมึงเอ้ยมาครับผมเจอกับป๋าดีด้วยครับเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นหมดครับผมไม่คิดว่าจะมีจะกดไม่คิดว่าจะมีคนกดดีดีชอบนึกในใจว่ากล้องจะเลือกตะกี้นึกว่ากล้องจะเลือกเออเหมือนพี่กล้องจะเลือกอ่ะเออเหมือนพี่กล้องจะเลือกเอ้านั่งนั่งนิ่งนิ่งร้องอะไรก็เดือดอะกูว่าแอลแอลนั่นอะไรแมวหรืออะไรมีความแบบบอลเป็นดองไงแอลอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ The Voice Thailand กันนะจ๊ะทุกคนบาย